ณพรชัยถามมาได้ครับคุณพรชัยครับพี่ต้องปิดตัวนี้ถามมาคุณถามมาคุณชัยถามได้ครับคุณชัยฮะครับได้ยินครับได้ยินครับครับมีประชาชนถามหลวงตามาว่าหลวงตาเป็นพระสงฆ์เหตุใดจึงได้มาวุ่นวายอยู่กับทางโลกเนี่ยนะครับก็โลกมันวุ่นวายจะไม่ให้พระสงฆ์วุ่นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาขาดชาวบ้านจะบ่นเรื่องวุ่นวายไม่มีแต่กับพระสงฆ์สารสัตว์โลกมันเป็นสัตว์วุ่นวายก็ต้องมาเกี่ยวเข้าความวุ่นวายอันนี้หลวงตาบัวก็เหมือนกันหลวงตาบัวขาดชาวบ้านไปแล้วจากที่มาได้เป็นเวลา50ปีนี้ไม่ได้วุ่นวายในหัวใจนอกจากธาตุขันธ์มันติดมันดิ้นธรรมชาติของมันพาอยู่พากินพาขับพาถ่ายพาหลับพานอนนี่คือความวุ่นวายของขันธ์ก็ดูมันอยู่อย่างนั้นแต่ไม่กระเทือนถึงใจแล้วหลับใจไม่มีความวุ่นวายเลยถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วทั่วโลกก็ไม่ต้องวุ่นวายกันนี่โลกมันโลกวุ่นวายใครมาหาหลวงตามีแต่เรื่องกองทุกข์มาถามนะถามพูดถึงเรื่องสวรรค์นิพพานเวลานี้ผมได้สวรรค์ท่านนั้นแล้วผมได้พรหมโลกท่านนี้แล้วผมได้นิพพานท่านนั้นแล้วอย่างนี้ไม่เห็นมีมันแก่ที่ไม่พูดคือว่านรกเต็มหัวอกทำโลกเต็มหัวอกอันนี้มันไม่พูดกันนะนี่แหละที่เห็นท่านหลวงตามายุ่งกับโลกเพราะโลกไปยุ่งหลวงตาจีก็มีเท่านั้นเหรอจะว่าอะไรอีกถามต่อครับฮึมฮัลโหลคำถามจากผู้ฟังคำถามครับคำถามต่อไปครับฮึมอันนี้เข้าใจหรือติดต่อไปที่เนี่ยท่านถามว่าเข้าใจไหมครับฮึมโลกมันวุ่นวายมันวุ่นวายทุกอย่างได้ครับครับของเล่นเมื่อไรวะฮึมมาเกี่ยวข้องกับดวงตานี่มาเพียงเล็กน้อยนะที่มาเกี่ยวข้องอันวุ่นวายโดยลำพังของมันเองนี่มากกว่ามากอันนี้ที่มาเกี่ยวข้องวุ่นวายนี่เพื่อคลี่คลายความวุ่นวายออกเท่านั้นเองทางประชามีฝ่ายประชาชนถามเข้ามาทางโทรศัพท์เวลานี้นะครับว่าความวุ่นวายที่หลวงตาไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันบังเอิญเกี่ยวกับการเมืองด้วยเนี่ยครับหลวงตาครับการเมืองก็คือการเมืองของคนมีกิเลสนั่นแหละการบ้านการเมืองก็ว่ากันไปอย่างนั้นว่าโก้โก้มีแต่คำที่เลวมันยุ่งอยู่เวลานี้มีแต่คำที่เลวหากยกยอให้ว่าการบ้านการเมืองยกขึ้นไปเจ้าของจมอยู่ในนรกนั่นมันรู้เมื่อไรว่านี่เราพูดตามหลักธรรมต้องพูดอย่างนี้ไอ้ยกยอกันอย่างนั้นยกยอกันอย่างนี้มีแต่เรื่องของที่เลวมันชอบยอทางนั้นทำไม่ยอตรงไหนผิดตรงไหนถูกบอกว่าผิดว่าถูกประจานโกงเลยนั่นแหละเรียกว่าทำพูดอย่างโกงไปโกงมาเข้าใจแล้วยังอ่ะแล้วยังมีข้อถามอะไรอีกถามต่อเลยครับเขาจะหรือการบ้านการเมืองนั่นน่ะเรื่องว่ายุ่งแล้วการเมืองการเมืองมันคืออะไรเราอยากถามว่าการเมืองมันคืออะไรเราไม่ค่อยเข้าใจหลวงตาบัวมันหลวงตาป.3ไม่ค่อยรู้จักการบ้านการเมืองแต่หลวงตามายุ่งกับใครนะไอ้การบ้านการเมืองนี่ตัวยุ่งที่สุดมันไปเรียนวิชามาจากไหนการบ้านการเมืองเนี่ยมันถึงได้ยุ่งมากมายเขาไม่เป็นการบ้านการเมืองเขาเห็นยุ่งมากยุ่งกว่าพวกการเมืองว่ะท่านนั้นก่อนถ้าหลวงตาไปอีกก็เป็นคนหนึ่งก็เป็นการเมืองหลวงตาไม่ได้เป็นการบ้านการเมืองกับใครนะการท่วมการฐานการขี้ทั้งนั้นมันเต็มอยู่ในนี้ในโลกนี้นี่แหละยกยอกันว่าการบ้านการเมืองนะไอ้พวกสารขี้เนี่ยมันเป็นอยู่ในบ้านในเมืองของเราฐานขี้เข้าใจไหมมันสร้างแต่ท่วมแต่ฐานเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มฟุ้งของมันนั่นแหละนี่แหละการเมืองการเมืองคือท้องป่องขัดโดดออกมาจากฐานแล้วก็ขี้เต็มหัวประกาศโฆษณาจะสมัครเป็นนั่นสมัครเป็นนี่เวลานี้กำลังฟาดกันเรื่องสมัครเป็นผู้ว่ากทม.นั่นที่ฟังที่มันไม่ได้ดูหัวมันมีขี้ไม่คือมันออกมาจากช่วงไหนฐานไหนก็ไม่รู้นะไปโฆษณาหาอะไรขอให้มีความดีเถอะไม่ต้องโฆษณานักหนาหรอกมันก็รู้เองพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกังวานทั่วโลกธาตุเห็นไหมพวกมีหูมีตามีนิสัยปัจจัยแล้วก็วิ่งเข้าตามหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ส่งสอนสัตว์โลกได้มากมายขนาดไหนไม่เห็นยุ่งอะไรประกาศโฆษณาโดดออกมาจากช่วงจากฐานแล้วที่เต็มหัวประกาศโฆษณาสมัครเป็นนั่นสมัครเป็นนี่เอาสมัครไปกอบโกยมันไม่เห็นพูดกันบ้างวะใครก็ไปมันเพื่อไปกอบโกยกันทางนั้นเรามากต่อมากเราพูดจริงๆเนี่ยตามหลักธรรมพูดอย่างนี้นะที่จะตั้งใจไปช่วยบ้านช่วยเมืองจริงมันไม่ได้มีพอ 5% นะ
95% เป็นอย่างน้อยมีแต่ความมุ่งอย่างนี้อยากได้ชื่อได้เสียงอะไรแต่ชื่อก็ตั้งมาตั้งแต่พ่อแต่แม่แล้วใครไม่มีชื่อมีเหลืออยู่นี่ล่ะมันเกิดมาตั้งให้แล้วชื่อไอ้ตุ๊กไอ้ติ๊กอีมานี่ไอ้บู้นี่ตั้งมาพร้อมกันเลยนะมันมีชื่อมันทุกคนแล้วมันจะหาชื่อมาเอาไหนไอ้ชื่อเสียงยังนามอะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรตัวไม่ดีจะเป็นฐานที่จะตั้งมันขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมมันก็เป็นฐานที่อยู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วไอ้ส้วมไอ้ฐานมันไม่เป็นสวรรค์ชั้นพรหมกับใครละมันคือส้วมคือฐานโดยดีคนที่ยกยอบว่าปั้นตัวเองทั้งที่สกปรกยิ่งกว่าส้วมกว่าฐานเนี่ยยกไปไหนมันก็คือยกส้วมยกฐานไปละเข้าใจหรือยังละพวกนี้นะพวกส้วมพวกฐานลูกศิลป์กระบวนนี่กองส้วมกองฐานแล้วยกกระบวนเป็นที่หนึ่งกองเหมาส้วมฐานอยู่นี่เพราะถึงมันมีของดีออกมาพูดมีตัวส้วมตัวฐานมาพูดนะเอาแค่นี้ก่อนนะครับถามมาครับคุณพรชัยถามต่อครับคุณพรชัยครับคุณพรชัยครับคุณพรชัยครับไม่ใช่มันตายหรืออันพูดถามมันนะมันก็ยังงั้นเองพูดตอบจ้อจะตอบอยู่แล้วพูดถามยังหลักข้อข้อหรือมันก็ต้องถามมันตายหรืออย่างลืมยังบางหลักมาของผมได้ยินอยู่ครับได้ยินอยู่เหรอครับมอนิเตอร์ใกล้ใหม่ยังไม่ตายเหรอฮะถามเลยครับผมพยายามใกล้ใหม่แล้วครับฮะได้ยินไหมฮะผู้ฟังถามหลวงตาว่าหลวงตาเป็นผู้นำฝ่ายธรรมะผู้ยืนหยัดฝ่ายธรรมะนะครับหลวงตาแสดงกุศลให้เห็นจะสามารถสู้พวกอกุศลได้หรือขอรับเราไม่สู้กับใครแต่ไม่เคยกลัวใครแล้วไม่เคยกล้ากับใครความแพ้เราไม่มีความชนะเราไม่มีคือทำล้วนๆเท่านั้นออกสอนโลกทั้งหลายเราจึงไม่ถือว่าใครเป็นภัยต่อเรานะพี่น้องทั้งหลายอยากเข้าใจหลวงตาบัวนี่เป็นภัยต่อข้าศึกจุดนั่นจุดนี้แล้วไม่เป็นข้าศึกอะไรมันจังไหนที่มันสกปรกก็ชาล่างลงไปเหมือนเราชาล่างสิ่งสกปรกในที่ต่างๆนั่นแหละมันจะว่าอะไรเป็นภัยความสกปรกมันเป็นภัยถ้าว่าความสกปรกถือว่าเป็นภัยแล้วโกยออกมาที่ใส่อยู่ในท้องมันมีมูดมีคู่มีขี้อยู่นั่นถ้าว่ามันเป็นภัยก็มันอาศัยอันนี้เองอยู่ในโลกอันนี้ก็ได้ความดีความชั่วมันมีอยู่ด้วยกันจะแยกมันไปไหนก็มีจะชำระออกชำระออกเท่านั้นแหละที่จะไม่ให้มันมีในโลกเมื่อกิเลสมีอยู่ในหัวใจแล้วความสกปรกก็อยู่กับกิเลสมันก็ต้องมีด้วยกันเป็นที่ธรรมชาติล้างมันเราไม่มีความสามารถที่จะล้างมันสะอาดสะอ้านเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านขอชำระให้กูพออยู่ดีกินดีเห็นอกเห็นใจกันอย่าโลภมากอย่าโกรธมากอย่าต่อก้างการร่ำรวยมากอย่าตะกะตะกรามให้อยู่พอดีพอดีท้องเขากับท้องเรามันเท่ากันหัวใจเขากับหัวใจเราเท่ากันโกยมาจากท้องเขามาสู่ท้องเราท้องเขาก็แฝงเขาได้รับความทุกข์เราจะหาความสุขมาจากไหนในท่ามกลางคนมีความทุกข์ทั้งโลกทั้งสารจากการก่อโกยของเราเราต้องคิดถึงหัวใจโลกดังนั้นถึงว่ามนุษย์อยู่ด้วยกันโชกโปกก็ตามมันโชกโปกด้วยกันแต่คนก็ให้เห็นเรื่องอะไรเป็นโชกโปกอยู่ในร่างกายของเราส่วนไหนโชกโปกเราก็รู้ว่ามันโชกโปกส่วนไหนสะอาดเราก็รู้ว่าสะอาดมันก็อยู่ด้วยกันไปอย่างนี้แหละอันนี้คนดีคนชั่วมันจะให้มันไม่มีในโลกมันไม่ได้แหละมันมีด้วยกันนั่นแหละความชั่วความดีมันเกิดขึ้นจากกิเลสที่มีหัวใจแต่ธรรมก็มีอะไรกับหัวใจเช่นเดียวกันกับเช่นเดียวกันกับกิเลสให้ต่างคนต่างถักต่างดันกระดอกให้พออยู่พอเป็นพอไปโลภอย่าโลภมากตายแล้วมันมีใครไปช่วยนะตายแล้วจมลงนรกอย่าอวดดีนะว่านรกไม่มีพระพุทธเจ้าทุกผู้องค์ไม่เคยปฏิเสธนรกมาตั้งแต่กาลไหนๆนรกมีมาตั้งกับตั้งกันนับต้นนับปลายของนรกไม่ได้นะว่าเกิดมาแต่เมื่อไหร่นรกอเวจีเหล่านี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่บาปกรรมจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เมื่อสัตว์โลกยังทำบาปทำกรรมอยู่แล้วนรกซึ่งเป็นสถานที่เผาสัตว์โลกมันก็ต้องมีโดยดีเช่นเรือนจำเหล่านี้เห็นไหมเมื่ออยากให้เรือนจำมันร้างก็อย่าไปฉกจะขโมยปล้นจี้เขาจะทำตัวให้เป็นนักโทษนักกรรมเข้าไปติดคุกติดตารางที่เรือนจำมันก็ร้างเองเมื่อไม่มีใครเข้าไปแต่นี่เรือนจำเรือนไหนก็ปลูกสร้างมาเรื่อยก่อนที่หลวงตาจะมานี่เขาก็ไปขอมาทำที่นอนให้นักโทษไม่มีที่หลับที่นอนแออัดแน่นแล้วก็ไปช่วยก่อนไปช่วยแล้วไปดูซะก่อนไปดูเรือนจำเขาไปดูแล้วก็แออัดจริงๆแล้วก็สงสารถึงจะเป็นนักโทษก็ตาม
ในเรือนจำนี้จะว่านักโทษก็ตามแต่คนดีก็ยังมีคนชั่วก็ยังมีแล้ววาระที่จะเป็นความจำเป็นซึ่งจะต้องได้รับบาปรับกรรมของตนมันก็ต้องมีทั่วๆไปหมดแม้ผู้ที่อยู่นอกนักโทษไม่ใช่เรียกไม่ใช่นักโทษก็ตามอยู่ตามบ้านตระเรือนมันก็มีกองทุกข์เช่นเดียวกันแล้วก็สงสารทั่วหน้ากันหมดนี่ก็ไปช่วยแล้วนะเนี่ยก่อนที่จะมานี่ก็ไปช่วยเรือนจำเขาแล้วปลูกสร้างอะไรให้เขาเรียบร้อยแล้วก็มาก็อย่างนั้นเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปจะว่าไงบาปกรรมของสัตว์มีทั่วไปแต่ขอให้ระมัดระวังอย่าให้บาปมันกำเริบสืบสานเกินไปจนเหยียบหัวมนุษย์จนกลายเป็นเศษมนุษย์ไปหมดนี่ใช้ไม่ได้เลยทั้งๆที่เรามีธรรมะภายในใจให้มีพากันกำจัดปัดเป่ากันบ้างจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาศาสนาเท่านั้นที่จะชะล้างความสกปรกโรคลุงลังทั้งหลายได้นอกจากศาสนาแล้วไม่มีในอย่างเราเป็นผู้นำนี่ก็เหมือนกันเราไม่เคยคิดแม้แม่ถิ่นแม่สายว่าใครเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราเราไม่เคยมีแต่ความเมตตาครอบโลกธาตุผู้ผิดก็อยากให้ถูกผู้ดีแล้วก็อยากส่งเสริมให้ดีขึ้นไปแล้วมีความเป็นในหัวใจของเราเท่านั้นที่จะไปคิดปักใจว่าคนนั้นเป็นภัยคนนี้เป็นเวรไม่มีในหัวใจของเราเราพูดกงๆเรามาช่วยโลกเราช่วยแบบนี้นะพี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบเราถอดหัวใจออกมาช่วยนะหัวใจเราดีมันเต็มเหนี่ยวทุกอย่างแล้วเราจึงพูดอย่างกล้าพูดเลยด้วยจากการปฏิบัติของเราที่กล้าเป็นกล้าตายเสียสละเพื่อมรรคผลนิพพานผลก็เป็นที่พึงพอใจจากการปฏิบัติที่เป็นที่พอใจได้รับความสมบูรณ์พูนผลหัวใจของเราไม่เคยมีอะไรบกพร่องตั้งแต่วันกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจจึงชี้ได้ว่าหัวกิเลสเท่านั้นพาให้โลกทั้งหลายหิวโหยรวยแรงจนจะเป็นจะตายเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่มีความอิ่มพอคือกิเลสเท่านี้เองมันสร้างความหิวโหยได้มามากน้อยเท่าไรยิ่งสร้างความหิวโหยมากน้อยเหมือนไฟมากน้อยเหมือนไฟได้เชื้อมากเท่าไรไฟยิ่งแสดงเปลวขึ้นมากนี่ความโลภมันได้เหยื่อมามากเท่าไรมันยิ่งแสดงเปลวมากขึ้นแล้วก็เผาหัวเจ้าของเผาบ้านเผาเมืองเผาผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายนะให้พากันระมัดระวังอย่าให้มันโลภเกินไปสัตว์มันก็อยากมันอยากได้เหมือนกันอยากอยู่อยากกินพอเป็นเราไปเป็นธรรมดาไม่เรียกว่าเป็นภัยแต่ความโลภที่เป็นความกระทบกระเทือนแก่ผู้อื่นนี้เรียกว่าเป็นภัยอย่างยิ่งหายพากันระมัดระวังนี่พูดถึงเรื่องกิเลสความสกปรกมันอยู่ในหัวใจเราให้พากันชะกันล้างด้วยธรรมนะอย่างอื่นชะล้างไม่ได้นะเราอย่าเอาเชื้อไฟไปชะล้างไฟให้ไฟดับนะไม่มีทางไฟจะส่งเปลวหนักขึ้นหนักขึ้นเราจะเอาความวัตถุสิ่งของเงินทองตามความอยากมาสนองความอยากไม่มีวันที่จะสนองในสมหวังเลยมีแต่แสดงเปลวขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะตายด้วยความโลภนี่มันจมนรกได้นะส่วนคนมีความโลภน้อยมีความมักมีความฝักใฝ่ในธรรมพวกนี้จะเป็นผู้มีความสุขมีความหวังในหัวใจนะสิ่งเหล่านี้บังเพิ่งเปรียบภายนอกอาศัยชั่วกาลเวลาที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นพอลมหายใจขาดสะบั้นไปแล้วสิ่งนั้นขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเป็นที่เกาะที่ยืนป่วยคว้าไปหมดจมมนรกจมโลกเพราะไม่สร้างบุญมันก็ต้องสร้างบาปคนเราสร้างบาปเป็นทางของนรกใครจะบรรลุล้างนรกได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากี่องค์กี่กับกี่กันไม่มีเห็นพระองค์ใดลบล้างนรกได้เลยแล้วเหตุใดเราจึงมีอำนาจวาสนามากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปลบล้างนรกก็คือเรานั่นแหละเป็นผู้จะจมยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดให้พากันระมัดระวังถ้าทำนี่ชาชำระโลกให้ที่วุ่นวายให้เกิดความสงบสุขไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะชำระได้ในโลกนี้มีแต่โลกเป็นไฟด้วยกันทั้งนั้นแหละเอาแค่นี้ก่อนถามมาอีกครับเชิญครับตื่นหรือยังผู้ถามมันน่ะถามว่าหลวงตาใช้ธรรมะข้อใดเทศโปรดท่านนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีการกระทรวงการคลังถึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยขอรับเราเก่งขนาดไหนเราจึงไปถามว่าธรรมะข้อใดไปเทศนายกไอตัวคนนั้นมีธรรมะข้อใดพอที่จะไว้ใจตัวเองได้แล้วมาถามหลวงตาบัววะถ้าไม่มีธรรมะข้อใดมาถามหลวงตาบัวมันยังไม่ไว้ใจตัวเองอย่าไปถามนายกให้ถามตัวเองซะก่อนต้นปัญหาอยู่กับตัวเองสงสัยคนนั้นสงสัยคนนี้ตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้ตัวเองไม่เคยตำหนิตัวเองใช่ไม่ได้มนุษย์เราเข้าใจไหมเอาแค่นี้ก่อน ไปติดตามไปถามใครเป็นต้นปัญหามานี่ล่ะไปถามชนครับถ้าได้มาทั้งโคตรทั้งแท้ยิ่งดีเอามาเลย
เราจะซัดกันบอดนั่นแหละวันนี้ชาล่างให้บอดพูดสนุกไปงั้นก็ไม่มีอะไรกับใครพูดอะไรไปเชิญถามต่อครับครับลูกขอครับนี่หมดแล้วเหรอยังครับยังครับยังถามครับหมดแล้วจะไปแล้วนั่นเนี่ยธุระนี้นะทำไมไปถามนายกนายแยกอย่างนั้นมีผู้ฟังทั้งบ้านถามมาขอรับว่าทำไมหลวงตาถึงสนใจเรื่องการรวมบัญชีขอรับประชาชนถามมาขอรับทำไมสนใจรวมบัญชีก็จะให้เราตอบว่ายังไงแต่ก่อนเป็นยังไงบัญชีเราก็ไม่ได้รวมใช่ไหมล่ะก็อยู่เป็นเอกเทศทั่วบ้านทั่วเมืองรับความร่มเย็นจากมหาสมบัติของเราที่อยู่ในคลังหลวงมาดั้งเดิมปู่ย่าตายายบรรพบุรุษมีความชุ่มเย็นเป็นสุขมาตลอดแล้วใครมาแยกอันนี้ออกไปแล้วให้ไปรวมบัญชีนั้นเป็นบัญชีเทวทัตนี่นะรวมอันนี้ออกไปไม่ได้บอกว่าเป็นรวมนะโกยอันนี้ออกไปกินกันหมดว่างั้นถูกต้องดีตามหลักธรรมเพราะงั้นเราจึงไม่ยอมให้โกยไม่ยอมให้รวมคำว่ารวมนั่นคือความไพเราะเพราะเพียงกิเลสหลอกต้มตุ๋นเอาตับเอาปอดคนไปธรรมะดูหัวตับกิเลสนั่นมันจะโกยว่างั้นเลยมีเท่าไรหมดถ้าลงมาเดี๋ยวข้าลงมาเดี๋ยวคว้าถูกมือแล้วหมดเพราะงั้นถึงตีข้อมือไว้สิอย่าคว้านี่หัวกับหัวปอดประชาชนอย่ามายุ่งความหมายว่างั้นแล้วมีอะไรอีกหลายถามต่อครับไอ้พูดช้ามันอยู่ทวีปไหนน่ะ3ชั่วโมงถึงถามมาคำหนึ่งคำหนึ่งถามอีกทีครับถามอีกทีครับ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 ประชาชนถามหลวงตาว่าทำไมหลวงตาถึงได้ทราบว่ามีการรวมบัญชีเพราะว่าทางฝ่ายอื่นๆก็บอกว่าอาจจะมีอดีตนายกหรือนักการเมืองมาที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลมายุยงหลวงตานะครับใครจะมายุยงก็พวกเปรตพวกผีแล้วมันก่อเรื่องขึ้นมาล่ะเราไม่ได้เป็นเปรตเป็นผีแต่เราไม่ใช่พระตายนะหูมีตามีมันก็ฟังได้ทราบทุกอย่างนี่ก็ตอบโต้กันไปตามเรื่องตามราวนี่นะแม้แต่คลังหลวงหลวงตาบัวก็ไม่เคยเห็นคลังหลวงเป็นยังไงโคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวก็ยังไม่เคยเห็นคลังหลวงเป็นยังไงแต่เราก็แน่ใจในคลังหลวงนั่นมาเป็นหัวใจของชาติมาดั้งเดิมอยู่แล้วอันนี้คือหัวใจของชาติคลังหลวงของเราเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องประกันทุกด้านทุกทางชาติไทยของเราจะมีศักดิ์ศรีดีงามก็เพราะสมบัติกองนี้คือคลังหลวงนี่แหละเป็นหัวใจของชาติการซื้อการขายการมาลงทุนจากประเทศต่างๆก็คือกองสมบัตินี้เป็นตัวประกันเป็นเครดิตในตัวเพราะงั้นใครจะมาแตะต้องไม่ได้ลำต้นนี้ต้องรักษาให้ดีกิ่งก้านสาขาดอกใบจะร่วงโรยไปบ้างไม่เป็นไรขอให้บำรุงรักษาลำต้นให้ดีต้นไม้นั้นจะสง่างามตลอดไปถ้าลำต้นได้ถูกถอนขึ้นมาเสียกิ่งก้านสาขาดอกใบมันจะเขียวสูงขนาดไหนก็พร้อมที่มันจะพังด้วยกันหมดอันนี้คำหลวงเราเหมือนต้นเหมือนลำรากแก้วรากฝอยอยู่ในนั้นหมดและอยู่ในลำต้นคือคำหลวงที่ทั้งนั้นจึงต้องพากันสงวนรักษาให้ดีทุกคนนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเรื่องฟ้าดินถล่มเมืองไทยเราจมได้ถ้าสมบัติในคำหลวงนี่ถูกก่อป่วยไปแล้วเรียกว่าเมืองไทยนี่ถูกก่อป่วยหมดทั้งชาติไม่มีความหมายอะไรเลยอย่าไปฟังเรื่องราวอะไรที่กระจกกระแจงท่านั่นท่านี่คำปากหวานหูอย่างนั้นมีแต่คำปากหวานเพื่อจะล้วงตับพี่น้องชาวไทยจากคำหลวงที่ทั้งนั้นนะพากันจำเอาภาษาธรรมพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ไม่มีอ้อมแอมอ้อมแอมนะพูดอย่างตรงไปมาให้พากันรักสงวนทุกคนเรามีสิทธิ์62ล้านคนเป็นเจ้าของสมบัติกองนี้ด้วยกันทั้งนั้นจึงมีสิทธิที่จะต้องรักษาเต็มเหนี่ยวถ้าหากว่าเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของสมบัตินี้แล้วใครเก่งให้เข้ามาว่างั้นเลยอย่าคอขาดให้เข้ามาคอโจรคอมารกับคอเราเอาแลกกันเลยโจรคอไม่มั่นขาดจะบ้านเราคอไม่มั่นขาดขอให้สมบัติยังอยู่ไม่เป็นไรนั่นเอาตรงนี้นะต้องกล้าหาญชาญไทยต่อเหตุการณ์
เวลาเหตุการณ์เข้ามาหนักเจ้าของทรัพย์ต้องหนักเจ้าของทรัพย์ต้องเสียสละชีวิตเลยจึงเรียกว่าผู้มีศักดิ์ศรีดีงามในการรักษาสมบัติของตนด้วยความชอบธรรมไอ้เรื่องโตเรื่องมานั้นมันเป็นความผิดของมันตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านมาหรือตั้งแต่มันคิดขึ้นมาอย่ามาเป็นประมาทให้เอาตัวของเรากับสมบัติของเรานี่เป็นประกันตัวเองชั่วกันทุกคนอะไรเข้ามาถ้ามาแต่อันนี้เอาเลยไม่ให้รอพยายามทุกคนแล้วนะอันนี้ฉะนั้นแหละเนี่ยสมบัติของชาติให้ทราบทุกคนนะว่านี่คือหัวใจของพี่น้องชาวไทยเขาทั้งประเทศมามีมาดั้งเดิมเป็นเครื่องประทานประกันชาติไทยมาดั้งเดิมคือสมบัติกองนี้เองไม่ใช่ผู้หญิงผู้ใดเป็นใหญ่นะสมบัติกองนี้เป็นพื้นฐานต้องพันหลักประกันตัวไว้นั่นเองชาติไทยของเราจึงมีความแน่นหนามั่นคงอย่าให้อะไรมาทำลายได้ความคิดใดก็ตามความคิดที่มาทำลายสมบัติแห่งชาติไทยของเราเป็นความคิดที่เลวร้ายที่สุดถ้าว่าภัยเป็นมหาภัยถ้าว่าโจรเป็นมหาโจรจะเป็นใครก็ตามถ้าเป็นความคิดเห็นความขวนขวายที่จะมาบุกสมบัติอันนี้เรียกว่ามหาโจรแห่งชาติไทยของเราต้องถือกันเป็นข้าศึกเต็มเหนี่ยวไม่งั้นไม่ได้นะอย่าคุ้นอย่าเคยกับข้าศึกศัตรูต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาเอาละพอมีอะไรอีกมีประชาชนถามคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะฮะเวลานี้นะครับเชิญถามต่อครับ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 ได้ครับ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 ถามตรงครับ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 ทางพิธีกรกราบเรียนมาด้วยความเคารพว่ามีกลุ่มคนโทรเข้ามากลุ่มหนึ่งนะฮะบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่กิจของสงฆ์มันกลายเป็นการเมืองนะครับเป็นการโลกให้มันเป็นไปสิสมบัติของเราเป็นของเราพันโทพันแท้ที่ไหนมันมาอวดดีเก่งอวดเก่งกว่าชาติบ้านเมืองเราวะพันโทนั้นมันเกิดจากพ่อแม่คนไหนตระกูลใดมันจึงมาอวดตามถึงชาติไทยของเราทั้งชาติฟังไม่ได้เลยนะพันโทคนนี้นะให้ไปลบออกพันโทมันมีกี่แง่งวะไปปาดออกมันเป็นภัยของชาติพันโทคนนี้ไม่ควรตั้งให้เสียเงินเดือนของพี่น้องชาวไทยเขาเป็นข้าศึกศัตรูตั้งเงินเดือนเลี้ยงมันแล้วมันยังมาทำลายชาติบ้านเมืองมันเป็นจิตของสงฆ์ของเสียงอะไรคำพูดมันนี่มันเป็นจิตของสงฆ์หรือมันพูดมาหาอะไรคำพูดนี้เป็นคำพูดที่เป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองมันเป็นจิตของสงฆ์หรือมันพูดมาหาอะไรถ้าไม่อยากให้ชาวนี้ตอบเข้าใจไหมเอาละอธิบายคำว่าสงฆ์ให้เขาเข้าใจคำว่าสงฆ์สงฆ์นั่นแปลตามสำนี้แล้วว่าสังฆะแปลว่าหมู่สงฆ์แต่ท่านถือเป็นความนิยมว่าพระสงฆ์สังฆะนี่เป็นหมู่พระสงฆ์สังฆะของประชาชนก็มีหมู่แห่งประชาชนก็เป็นสงฆ์ของประชาชนสงฆ์ของพระเป็นสงฆ์พระหมู่ของประชาชนก็มีหมู่ของพระสงฆ์ก็มีให้ทราบว่าสังฆะเป็นความรวมกลุ่มเรียกว่าหมู่เข้าใจยังนี่แหละคำว่าสงฆ์เป็นคำกลางๆแต่ท่านชอบใช้ในทางศาสนาจึงเรียกว่าเพราะว่าสงฆ์แล้วก็เป็นเรื่องของพระไปเลยคำว่าสงฆ์แปลว่าหมู่แปลว่าคณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนรวมกันเช่นฝูงปวกก็เป็นสงฆ์ของปวกเข้าใจไหมนกเป็ดน้ำอยู่หน้าวัดของเรานี่ก็เป็นสงฆ์ของนกเป็ดน้ำมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนของมันมันเป็นสงฆ์ของนกเป็ดเป็นสงฆ์ของปวกเป็นสงฆ์ของประชาชนเป็นสงฆ์ของพระให้เข้าใจเอาเหลือแปลว่าหมู่กลุ่มของประชาชนของพระของสัตว์ประเภทต่างๆนั่นเรียกว่าสงฆ์เข้าใจไหมล่ะมาไปถามต่อครับนี่จนเวลานั่นเนี่ยทั้งถามทั้งนอนหลับเพราะข้าวต้องมาถามตื่นนอนนั่นยังไม่ล้างหน้าเดี๋ยวนี้ล้างหน้ายังจะมาถามมันหายเนี่ยมันได้เวลาของเรานั่นเนี่ยมีประชาชนถามว่าที่หลวงตากำลังนำธรรมออกนำหน้าเวลานี้เพื่อคัดค้านการรวมบัญชีหรือว่าห่วงเฉพาะเงินบริจาคของหลวงตาขอรับห่วงหมดตั้งแต่อันไหนที่จะผู้ใดพวกใดคณะใดที่จะเป็นภัยเราห่วงไม่อยากให้เป็นภัยเราพูดกลางๆไปเลยอันนี้ถามว่าไงจะกินเนี่ยเราลืมแล้วคำถามน่ะถ
ถามว่าห่วงสมบัติของชาติแล้วห่วงสมบัติที่ประชาชนบริจาคมาครับห่วงทุกอย่างเพราะอันนี้มันมีภัยรอบร่างต้องให้ห่วงถ้าไม่มีภัยเราก็ไม่ห่วงมอบแล้วก็แล้วไปเลยเราไม่ห่วงอันนี้ภัยมันรอบด้านมันทำให้เป็นห่วงก็ต้องห่วงสิตั้งตาสีตาสาเขายังห่วงวัวห่วงควายเขาอยู่ตามท้องนาปล่อยแล้วมันไปไหนนาเขายังว่าอันนี้คนทั้งโลกเทศไทยของเราเต็มไปหมดสมบัติเงินทองก็ของก็เป็นของชาติไทยของเราเนี่ยมันใกล้ชิดติดพันกับอันตรายก็ต้องห่วงหน้าห่วงหลังสอนทุกอย่างเลยเพื่อให้ห่างไกลจากภัยทั้งหลายเนี่ยเท่านั้นเองเชิญครับเพื่อนเวลานะครับขับเร็วขับเร็วถ้าพาช่วยโลกหรือว่ามันติดของตงเหรอครับเวลามันจะแตกโลกมันไม่เห็นว่าเป็นติดของตงเหรอไม่เห็นถามตัวเองตะก่อนว่าพวกนี้นะเข้าใจเหรอครับครับประชาชนถามว่าลุงตาบากบั่นนำมาขนาดนี้ทางผู้ที่จะกลืนบัญชีเนี่ยก็ยังไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยยังพยายามที่จะรวมบัญชีให้ได้นี่เป็นเรื่องของบ้านเมืองของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่ามายุ่งกับเราเรื่องนี้นี่เท่านั้นแหละไม่พูดมากนะเทศมามากกับมากแล้วมันเปลี่ยนแปลงจะไปถึงไหนก็เรื่องของมันเราก็เรื่องของเราเนี่ยก็อย่างนั้นเท่านั้นเองเข้าใจไหมเอาละนี่ได้เวลาแล้วนะเอาคำถามสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายครับสั้นๆเขาบอกว่าเงินที่หลวงตารวบรวมมาจากผู้บริจาคเนี่ยไม่น่าที่จะเอาไปให้คลังหลวงเป็นเหมือนอย่างยื่นมีดให้โจรควรจะเอาไปทำอย่างอื่นมากกว่าครับประชาชนว่างี้ครับมันตอบชี้เกียรติตอบคนนี้มันมาจากไหนไม่รู้เราไม่ถามหาโคตรมันเนี่ยเราจะเลิกเราหมดเวลาแล้วเอาละไปละก็หลวงตาให้พรนะมาให้พรให้พรให้พรนะฮะให้พรยะถาวายปะหาภูราปริภูเอติสาขังเอวะเมวะอิโตถิงนางเสตานางอุปะกะปะติอิชิตังปัจจิตังคุมหังคิปะเมวะสมิชะตูตาแท้ภูเรตูสังกะปาตันโทสนะยะโสยะถามณิโชติอะระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชังตุสัพพะโลโกวิราชตุมาเตภวะตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังลุธาปัจายิโนสัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังนี่จะมาจะไปเลยจะไม่ได้ไปนั่นนี่ล่ะเอาวางนั่น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 เอาเลาะเข้ามาเข้ามาจะไปแล้วนะเอาเข้ามาแล้วอย่ากราบเข้ามาแล้วอย่ากราบว่าแล้วออกว่าแล้วออกดันเข้ามาดันเข้ามาเราลำมากมันน้อยเมื่อไรวันหนึ่งวันหนึ่ง
บมาไปไปวันนี้ชาการตอบปัญหาทางวิทยุ 3,363 เหรียญเจ้าค่ะเป็นการตอบวันนี้พอมันดีค่ะเนอะมันดีเลยหัวให้พูดจริงกันแล้วพูดจริงๆนะประชาทั้งขยะว่างนี่เลยนะให้ถามมาว่างั้นถ้าทางนี้ได้เปิดแล้วมาว่างั้นเลยนอกจากไม่เปิดดึงใช่ก็ไม่ออกถ้าลงว่ามาว่างั้นเอาให้มาเลยว่างั้นสามเดือนโลกธาตุนี่เท่ากับกำปั้นเท่านั้นทำครอบโลกธาตุจนตอกจนมุมอะไรวะนอกจากไม่ตอบเท่านั้นว่าเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงไรไม่เพียงไรไม่ควรตอบไม่ตอบไม่เกิดประโยชน์เราควรจะเกิดประโยชน์เอาทุ่มลงเลยท่านอย่างนั้นเพราะเราถึงได้พูดอย่างอันนั้นคำว่าอาถรรพ์ไม่ได้อาถรรพ์อยู่ในแดนโลกธาตุอาถรรพ์เลยนี่ไปแล้วนะที่มาพูดทั้งหมดนำออกมาจากแดนวิมุตติทั้งนั้นมาพูดเราจะไม่เคยจะโลกธาตุกับอะไรสามแดนโลกธาตุนี้เราสงเคราะห์โลกด้วยน้ำใจเต็มเปี่ยมแล้วเท่านั้นเราไม่มีอะไรเราจึงบอกว่าเราไม่มีข้าศึกกับใครบอกแล้วเป็นธรรมล้วนๆเอาละไปไปไปจะไปแล้วนั่นก็สารนั่นเนี่ยบอกนั่นเนี่ยเตรียมตัวเลยนะเพราะนัดทางโน้นแล้วต้องไปพูดอะไรต้องเป็นคำสั่งคำสั่ง